เครื่องรดน้ำอัตโนมัติแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เราใช้เราจะใช้บอร์ดทดลอง Arduino Uno R3 บอร์ดทดลอง Prototype Protoboard เราจะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N5551 แบบ NPN ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดปั๊มน้ำรีซิสเตอร์แบบ20โอห์มปั๊มน้ำสำหรับใช้รดน้ำต้นไม้จะใช้ขนาด5โวลต์ขนาดเล็กซอยส์มอยเจอร์เซนเซอร์เป็นเซนเซอร์สำหรับวัดความชื้นในดินสายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายเป็นตัวเมียและตัวผู้สายไฟสำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวผู้และตัวผู้สายยางสำหรับต่อปั๊มน้ำรดน้ำและต้นไม้พร้อมกระถางทดลองในโครงการนี้จะเป็นการใช้งาน Soil Moisture Sensor การใช้งาน Soil Moisture Sensor จะมีหลักการทำงานคือจะต้องนำแท่งอิเล็กโทรดปักลงไปในดินที่ต้องการวัดความชื้นและจะสามารถวัดค่าความชื้นของดินได้หลักการเป็นการวัดค่าความต้านทานระหว่างแท่งอิเล็กโทรดทั้ง2แท่งในกรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้น้อยหมายความว่ามีความชื้นในดินมากหรือดินมีความชุ่มชื้นดีเหมาะสำหรับการปลูกพืชหากวัดค่าความต้านทานได้มากหมายความว่าดินมีความแห้งต้องสั่งงานให้ระบบเปิดน้ำเพื่อรดน้ำให้ค่าความชื้นกลับมาอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชการต่อวงจรเครื่องรดน้ำให้เราต่อวงจรเครื่องรดน้ำอัตโนมัติตามแผนภาพต่อไปนี้เนื่องจากโรงงานของเราใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็กจึงสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากตัว Arduino โดยตรงได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงจ่ายไฟภายนอกแต่ถ้าเราต้องการพัฒนาให้โครงการใช้ปั๊มน้ำที่มีกำลังสูงเราจะต้องต่อไฟเลี้ยงภายนอกเพิ่มเข้ามาในวงจรThank you.
หลักการทำงานเมื่อต่อวงจรแล้ว Arduino จะรับค่าจากซอยด์มอยเจอร์เซนเซอร์เป็นค่าตัวเลขอนาล็อกจากพิน A0 จะมีค่าตั้งแต่0ถึง1024และจะนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้หากมีความชื้นมากค่าก็จะน้อยหากมีความชื้นน้อยค่าก็จะมากหากได้ค่ามากแสดงว่าความชื้นน้อยระบบจะส่งสัญญาณดิจิทัลไปที่ขาพิน2และส่งสัญญาณไฮไปยังอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดปั๊มน้ำขนาดเล็กและให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้เมื่อปั๊มน้ำรดน้ำตามเวลาที่ตั้งไว้ระบบจะมีการพักรอตามเวลาที่กำหนดและเริ่มการตรวจจับความชื้นใหม่จนกว่าความชื้นจะมีค่าเหมาะสมตามที่ผู้พัฒนาได้ตั้งค่าไว้เมื่อเราต่ออุปกรณ์เสร็จให้เราเขียนโค้ดลงใน Sketch ของ Arduino IDE ดังโค้ดต่อไปนี้อธิบายโค้ดบรรทัดแรก Define Water Pin 2คือการตั้งค่าสั่งการทำงานของมอเตอร์ Define Resoil Pin A0 คือการตั้งค่าขาส่งข้อมูลความชื้นที่รับมาจาก Soil Moisture Sensor Define Max Brightness 500คือการตั้งค่าความชื้นที่ปั๊มมอเตอร์จะทำงานหรือดินแห้งสามารถตั้งค่าได้ระหว่าง0ถึง1024ค่าตัวเลขที่สูงแสดงถึงความชื้นน้อยหรือแห้งจะมีความต้านทานมาก Define Water Delay 750เป็นการตั้งเวลาการทำงานของปั๊มตอนรดน้ำมีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีตัวเลข750แสดงว่าจะมีการรดน้ำอยู่ที่เศษ3ส่วน4วินาที Define Water Post Delay 5000เป็นการตั้งเวลาหลังจากรดน้ำให้รอเวลาก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบค่าความชื้นรอบต่อไปในโค้ดจะมีโค้ดที่น่าสนใจเช่นการตรวจจับค่าความชื้นจากเซ็นเซอร์และแสดงผลการตรวจจับผ่านสเตอริโอมอนิเตอร์และกลุ่มโค้ดที่สั่งตรวจสอบค่าความชื้นถ้าดินแห้งให้สั่งรดน้ำในระยะเวลา 13.4 วินาทีหรือ750มิลลิเซคันด์รออีก5วินาทีเพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าชุ่มชื้นพอหรือไม่ให้วนลูปตรวจสอบความชุ่มชื้นและรดน้ำจนกว่าค่าความชื้นจะเพียงพอ